ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทางหัวหน้าพรรคและแกนนำทุกพรรคก็ได้วันนี้ก็ได้ให้กำลังใจกับพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแล้วก็ยังได้หารือกันในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นคิดว่าเราภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็น่าจะเริ่มที่จะมีไปเปิดเวทีนะครับพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราคิดว่ามีหลายประเด็นที่เราไม่จำเป็นต้องรอที่จะต้องปิดสมัยประชุมเหมือนที่ผ่านๆมาถึงจะมีเวทีของฝ่ายค้านพบประชาชนนะครับอันนี้ก็คงเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนใช้วิปจะประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้หารือในหลายเรื่องนะครับว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนบ้างที่พวกเราควรจะโฟกัสร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับกันด้วยเพราะว่าก็ต้องออกมาว่าเราเพิ่งจะหลายพรรคก็เพิ่งจะเริ่มที่จะเพิ่งจะเคยทำงานร่วมกันนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนสื่อไปให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านเรามีเอกภาพนะครับแล้วก็เป้าหมายของการทำงานของเราวันนี้เนี่ยเราก็พูดตั้งแต่วันที่ประชุมครั้งแรกแล้วครับว่าเราจะดูที่สาระของการทำงานโดยที่เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเราก็คงจะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ในสภาจิบไม่ได้บางทีอยู่ในห้องหาสภาก็จะแบบไม่ได้ตรงกันเวลาคนละฟิลกันคนละฟิลอันนี้อันนี้ครับก็แสดงถึงค่าของความแน่นแฟ้นของฝ่ายค้านไม่มีใครที่จะหนีไปไหนแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะผมว่าอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ช่วยกันจับตาดูนะครับต้องไปยืนไม่งั้นไม่ทราบกลับบ้านดีค่ะไปกันค่ะนี่อาจจะดีกว่านะเอาท่านี้มาท่านี้มาเอ้ยท่านี้ไม่ได้ท่านี้ไม่ได้ท่านี้ไม่มีแล้วนะเอาทำไมอ่ะไออุ่นที่คุ้นเคยท่านี้ไออุ่นที่คุ้นเคยไออุ่นที่คุ้นเคยไอถึงมาจะอุ่นที่คุ้นเคยไอละไม่มียิ้มสื่อความหมายและแห่งความรักเนี่ยไม่มีอะไรต่อเพลงกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเราเริ่มต้นด้วยความรักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับหวานเชียวหวานมากจริงๆไม่ใช่เมื่อกี้คุณหญิงทำหน้านึกว่าถือไปที่คุณหญิงมาแอบไปยิงใช่ไหมขยี้อย่าขยี้